โอ้โหถอดหมวกปุ๊บเพราะว่ามันจะหลบมุมตรงนี้ไงมันจะไม่ติดกับตัวล็อกไงมันจะโค้งมาด้านเนี้ยปิดสกูปปี้อ่ะมันจะมีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราผูกเนี่ยปมเนี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับช่อง ET Everything อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งกล่องส่งอาหารกับมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีของผมนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีวิธีนู้นวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูวิธีของผมวิธีหนึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือนี่ยางในมอเตอร์ไซค์ยางในมอเตอร์ไซค์อันนี้นะครับจะไว้รัดอันนี้นะครับก็ไปขอซื้อกับร้านที่เขารับปะยางนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาเขาจะชอบบอกว่าเอาไปเลยน้องเอาไปเลยแล้วก็หวานหมูได้ของฟรีมาใช้ด้วย แล้วก็กรรไกรนะครับมาตัดยางแล้วก็นี่กล่องขาดไม่ได้เริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับตรงนี้เป็นจุกลมนะครับเราเอากรรไกรนะตัดงี้ทิ้งเลยเส้นเป็นรอนอย่างนี้นะครับเอากรรไกรเนี่ยตัดตามรอนเลยครับเราก็จะเห็นเป็นรอนนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าตอนมีอุปกรณ์แล้วทําตามก็จะรู้เป็นรอนเนี้ยเราก็ตัดเป็นรอนให้มันได้ความหนาประมาณนิ้วกว่านะครับตัดให้มันเป็นเส้นครับตัดตามรอนเลยไม่ต้องไปวัดเป๊ะเป๊ะอะไรมากไม่ต้องพิธีรีตองตามรอนเลยนี่เห็นไหมครับเราก็จะได้อย่างนี้ละ1เส้นเดี๋ยวเอาอีกเส้นนึงครับตอนนี้นะครับเราก็ล้างเสร็จแล้วก็จะเป็น2เส้นแบบนี้เตรียมมานี่ก็คือกระเป๋าแก๊ปนะครับผมก็คว่ำเลยตรงนี้มันจะมี6จุดนะครับผมจะรัดแค่จุดกลางกับจุดด้านที่ติดหลังของผมนะครับเพื่อที่ตรงนี้มันจะเลยไปที่มอเตอร์ไซค์เราก็คล้องเลยครับคล้องปุ๊บก็ผูกดึงให้มันตึงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผูกครับอย่างนี้ครับอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็คล้องตรงนี้ทำเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรยากแล้วก็คล้องอย่างนี้แล้วก็ผูกเลยให้มันเหลือกะดูว่าประมาณนี้ครับกระเป๋าบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบ4จุดนะครับแต่นี้เป็น6จุดฝั่งนี้มันจะสั้นหน่อยแล้วก็กะให้มันพอๆกันหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นกล่องของ11 12ครับมันก็จะมี4มุมเหมือนกันก็ไม่ต่างกันนะครับก็คล้องเป็น2เส้นหูยด้านนี้กว้างมากเลยอ่ะแล้วก็มัดมัดเป็น2เส้นหน้าหลังแค่นี้เองอันนี้ก็คือกล่องลาล่ามูฟครับมันก็จะมีตัวล็อก4มุมแล้วก็ผูกเป็น2เส้นหน้าหลังแบบนี้เหมือนกันครับนี่ครับสกูปปี้เปิดเบาะแล้วก็สวมใส่เป็นสูตรสีก็ได้นะ
คตรง่ายเลยกำลังดีเลยเนี่ยครับผูกเป็น2เส้นแบบนี้แล้วก็สวมกระบอกง่ายๆนี่ลองลาล่ามูฟโอ้โหใช้ได้ง่ายจังง่ายจุงสวยเลยเปิดปอครับแล้วก็สวมนี่ครับความกว้างความใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับรถของเราระดับเบาะขึ้นอยู่กับเบาะเนี่ยครับแล้วก็ปิดล็อกแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับมันก็จะมาตรงเนี้ยที่เหลือเนี่ยมันก็จะมาตรงที่จับหลังพอดีนะครับแล้วก็ขับได้นั่งขับโอ้ยสบายพิงได้ก็อาจจะโยกนิดๆ นะครับแต่ว่าอยู่เพราะว่าผมก็ใช้แบบนี้แหละเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วเห็นป่ะผมไม่ต้องมาเกาะมาเกิดอะไรตรงเนี้ยให้วุ่นวายเลยแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับถ้าจะเอาเก็บขึ้นห้องก็เข้าบ้านก็ดึงถอดออกเงี้ยมันก็จะแน่นๆหน่อยแต่เวลาถ้าเราใส่ของอยู่ก็ถ้าเปิดเนี่ยระวังมันจะทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้าแล้วสายตรงเนี้ยจะขาดนะครับต้องระวังตอนเติมน้ำมันก็ควรจะไม่มีของอะไรมีแต่กระเป๋าอย่างเดียวโอเคลองใส่ดูมันก็เหมือนกันนะครับสำหรับกระเป๋าใหญ่แล้วก็สวมแต่เนี้ยโอ้นี่เทคนิคนะครับเวลาเปิดเบาะเอาหัวเข่าเนี่ยลองแบบเนี้ยถ้ามันแน่นไปก็คลายนะครับก็แล้วแต่เราแต่ตัวเนี้ยเวลาปิดลงไปเนี่ยมันจะติดตัวล็อกเบาะเราก็เอาอย่างเงี้ยมาผูกเข้าหากันเราก็เอาอย่างเงี้ยมาผูกเข้าหากันนะครับเอา2เส้นเนี่ยผูกเข้าหากันเป็นรูปตัว X แค่นี้เองเห็นป่ะมันก็จะหลบมุมตัวล็อกอะปิดแค่นี้เองครับง่ายใช้ได้ใช้ดีเปิดเดี๋ยวผมแกะโอ้อ่ะลองกล่องลาล่ามูฟด้านนี้เหรอนี่ครับคล้องไปเห็นไหมครับแบบนี้มันไม่ได้แล้วเราต้องเอามาผูกกันดึงมันลงมาเลยผูกสัก2ทบก็ดีนะครับเห็นไหมครับนี่พอผูกแล้วมันก็จะเว้าลงมาเป็นตัว X แบบนี้ปิดแจ่ม
ยางก็ยืดได้โหอันนี้กว้างไปว่ะอันนี้เราต้องปรับเชือกมันแน่นไปผมคลายให้กว้างขึ้นมาหน่อยนี่กว้างประมาณนี้เพราะเบาะตัวนี้ใหญ่มากใส่ทีละเส้นลงไปก่อนนี่ตรงนี้ก็คล้องไปมันจะไม่ติดกับตัวล็อกไงมันจะโค้งมาด้านเนี้ยปิดสวยงามพอดีเป๊ะก็ขับปึ๊บขับได้ปกติครับเพราะว่าผมก็ทำอย่างนี้แหละเปิดเบาะยกนี่ครับตอนแรกอ่ะที่ผูกเป็น2เส้นพาดอย่างนี้ใช่ป่ะกับพาดอย่างนี้เสร็จแล้วพอมาใส่เบาะค่อยผูกให้สองเส้นนี้เข้าหากันให้มันเป็นตัว X เพราะว่ามันจะหลบมุมตรงนี้ไงแต่ถ้ามันไม่ได้ติดตรงไอ้ตัวล็อกเบาะก็ไม่ต้องผูกก็ได้หรือผูกก็ได้แล้วแต่ก็ต้องสังเกตครับเพราะว่าสกูปปี้อ่ะมันจะมีถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราผูกเนี่ยปมเนี้ยมันจะไปติดกับฝาถังน้ำมันไงก็ต้องดูแล้วแต่รุ่นนะครับครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาวไรเดอร์หลายๆท่านนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับด้วยยางในมอเตอร์ไซค์เก่าๆเนี้ยรู้เทคนิคนี้มานิดหน่อยก็เลยมาแบ่งปันนะครับถ้าผมรู้ไอเดียอะไรมาใหม่ๆผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆอีกนะครับแบบเนี้ยจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมขอให้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามอะไรกดไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชม